จริงๆเรื่องนี้เขาบอกว่ามี2หนุ่มที่ต้องอวดเซ็กซี่นั่นก็คือคุณโดมนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือคุณโอ๊ตเล่นเป็นคู่หูกันแล้วเวลาเล่นเซ็กซี่เนี่ยคู่ไม่ใช่คู่เล่นเป็นเพื่อนกันขอโทษค่ะก็เขียนมาอย่างนี้ต้องถามว่าพี่โพสเขาเซฟตี้ให้ไหมหรือว่าแบบในกองคือเห็นอะไรกันบ้างก็เอาโดมก่อนนะเซฟตี้จริงๆนะครับก็คือเป็นผู้หญิงหรือว่ากระเทยออกหมดเลยนะครับยกเว้นพี่โพสอนนท์นะครับหมายถึงว่าในฉากที่คุณจะต้องเซ็กซี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะแต่นิกกี้นัชชัดมาบอกแล้วใช่ครับว่าจะได้เห็นตูดคุณจริงหรือเปล่าลองไปดูนะต้องลองไปดูนะเรียกว่าก้นนั่นแหละมันเป็นฉากอาบน้ำไงเป็นฉากอาบน้ำอย่าไม่สปอยล์แล้วไปดูไปดูพูดไว้แค่นี้ก็คนซื้อตัวกันเยอะจะได้เห็นก้นของน้องโดมมีก้นคุณไหมโอ้ไม่เหลือใช่เลยแล้วตอนมันมีซีนนึงอะฮะที่อยู่ในตอนนั้นแล้วมันก็มีเซฟตี้อยู่มีฉากเซฟตี้อยู่แต่ว่าของผมอะเซฟตี้มันหลุดแล้วมันลอยไปตามน้ำหมายถึงเซฟตี้ด้านหน้าใช่มันลอยไปตามน้ำผมก็หาไม่เจอพี่พจน์เขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าใช้ถุงเท้าจริงไหมใช่ใช่มันหลุดลอยไปตามน้ำใช่ถุงเท้าห่อไหนอะไรล่ะไม่พี่ก้องอ๋อไม่ใช่อย่างแล้วมันลอยไปตามน้ำแล้วทำยังไงก็พี่พจน์ก็ยังไม่คัดก็ต้องเล่นต่อยศไอโอ๊ตลุกขึ้นโอ้ผมก็ลุกขึ้นต้องหันหลังแล้วก็ลุกก็กำไว้เดียวมันถ่ายใหม่ไม่ได้เหรอคะพี่โพสมันยังไงคะไม่มันรีบเพราะว่างานมันเยอะแล้วก็จริงๆถุงเท้าเนี่ยตอนอนันดาเล่นชุดฟ้าดินสลายเขาก็ใช้ถุงเท้าเพราะอนันดาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถุงเท้าหุ้มมันไว้แล้วมันก็เห็นแต่ช่วงหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหนังเราไม่ได้แบบอนาจารนะเพราะว่าคนว่ายน้ำก็ต้องถอดเสื้อผ้าตอนที่เซฟตี้เราหลุดไปแล้วเขาไม่สั่งคัทเนี่ยเพราะว่าเรากำลังเพลินเขาเนี่ยกำลังเพลินไม่พี่อยู่ไกลมากแต่กล้องพี่มันซูม18ช็อตเองแต่ไม่ได้เป็นตากล้อง